J.K. Rowling จวก IOC ปล่อยนักมวยไม่ผ่านตรวจเทศขึ้นมาอัดหน้านักชกหญิงในโอลิมปิกวันที่ 1 สิงหาคม 2567 22:49 น.J.K. Rowling นักเขียนนิยายดังแฮร์รี่พอตเตอร์ออกในมาจวก IOC หลังปล่อยนักมวยไม่ผ่านตรวจเทศขึ้นมาอัดหน้านักชกหญิงในโอลิมปิกความเคลื่อนไหวมวยสากลโอลิมปิกเกม 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อ 1 สิงหาคมรุ่น66กิโลกรัมรอบ16คนสุดท้ายระหว่างอีมานเคลิฟนักชกแอลจีเรียกับแองเจล่าคารินีนักชกอิตาลีแต่ประเด็นดราม่าคืออีมานคาลิฟคือนักมวยที่ผ่านการทดสอบระดับฮอร์โมนเพศชายหรือเทโทสเตอโรนสูงกว่าปกติและเพิ่งถูกปรับแพ้ในการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปี 2023 มาทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ถึงความเหมาะสมซึ่งผลการแข่งขันคือคารินีเป็นฝ่ายขอยอมแพ้หลังชกไปได้แค่ 46 วินาทีของยกแรกหลังถูกหมัดของเคลิฟอัดเข้าที่จมูกอย่างแรงจนไม่สามารถชกต่อได้ก่อนที่เจ้าตัวจะคลุกเข่าร้องไห้ด้วยความเสียใจทำให้แฟนมวยต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักฝ่ายจัดที่ปล่อยให้นักชกที่เคยเป็นผู้ชายมาชกกับผู้หญิงแท้ๆล่าสุด J.K. Rowling นักเขียนนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X อย่างไม่พอใจดังนี้นักมวยหญิงเธอถูกพรากทุกสิ่งที่เธอได้ฝึกฝนทุ่มเทมาเพียงเพราะคุณยอมให้นักมวยชายขึ้นสังเวียนสู้กับเธอจะมีภาพไหนที่สรุปได้ถึงการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเพศเท่าเทียมของเราได้ดีกว่านี้อีกหรือไม่รอยยิ้มเยาะเย้ยของผู้ชายที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันกีฬาที่เกลียดชังผู้หญิงและเพลิดเพลินกับความทุกข์ทรมานของผู้หญิงที่เขาเพิ่งต่อยเธอเข้าที่ศีรษะและความทะเยอทะยานในชีวิตของเธอที่เพิ่งถูกทำลายไปราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งยกเลิกการห้ามขายเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อดังเด่นออนไลน์วันที่ 1 สิงหาคม 2567 11:45 น.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งยกเลิกจำหน่ายอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เครื่องกรองน้ำเครื่องล้างจานตู้กดน้ำร้อนเครื่องฟอกอากาศ2ยี่ห้อดังเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการเรื่องการยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC อาทิเครื่องกรองน้ำเครื่องล้างจานตู้กดน้ำร้อนเครื่องฟอกอากาศของบริษัทมาซูมาประเทศไทยจำกัดบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดและบริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดดังนี้ภาพชุดปารีสเกมจันแจ่มฮึดสู้เข้ารอบวิวกุลวุฒิเฉือนชนะญี่ปุ่นกีฬา 1 สิงหาคม 2567 18:18 น.การแข่งขันแบดมินตันกีฬาโอลิมปิกเกม 2024 ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนาประเภทชายเดี่ยวรอบ 16 คนวิวกุลวุฒิวิทิตสารมือ 8 ของโลกเฉือนชนะเคนตะนิชิโมโตะมือ 10 ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เกมการแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกม 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหวานจุฑามาศรักษัตชกชนะซาบีนาโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถาน 5-0 เสียงรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งชกชนะบริกิตเอ็มบาบีจากดีอาร์คองโก 4-1 เสียงไทยแลนด์คุณลาวูดวิไทซานเพลย์อะเกนส์เจแปนเคนต้านิชิโมโตะดูริงแดมเมนซิงเกิลแบดมินตันราวออฟ16แมตช์แอดเดอร์2024ซัมเมอร์โอลิมปิก Thursday ออก1/2024 in Paris France AP Photo ดีต้าอลังการา Thailand คุณลาวูดวิทัยซาน Celebrate After Defeating Japan's Kenta Nishimoto During Diamond Single Badminton Round of 16 Match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก1/2024 in Paris France AP Photo ดีต้าอลังการาไทยแลนด์ยานยาเอ็มสุวรรณาเฟงไรเซเลเบรต after defeating Democratic Republic of the Congo's Braithte Umbabi in the women's 66 กิโลกรัม preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก1/2024 in Paris France AP Photo จอห์นโลเชอร์ปารีส 2024 โอลิมปิกบ็อกซิ่งวีเมนส์ 66 กิโลกรัม พรีลิมราวออฟ 16 นอร์ทปารีส อารีนาวิลพินเต้ฟรานซ์ออกัส 01 2024ยานยาเอ็มสุวรรณาเฟง of Thailand react after winning her fight against Braithte Umbabi of Democratic Republic of Congo รอยเตอร์ไอซาเบล อินแฟนเตส ปารีส 2024 โอลิมปิก บ็อกซิ่ง วีเมนส์ 50 กิโลกรัม พรีลิม ราวออฟ 16 นอร์ท ปารีส อารีนา วิลพินเต้ ฟรานซ์ ออกัส 01 2024จุดแฮมแมดรักแซดออฟไทยแลนด์อินแอคชั่น against ซาบีนาโบโบคูโลวาออฟอุซเบกิสถานรอยเตอร์ไอซาเบล อินแฟนเตส อุซเบกิสถานซาบีนาโบโบคูโลวาเลฟไฟไทยแลนด์จุดแฮมแมดรักแซดอินเดวิเมนส์ 50 กิโลกรัม preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก1/2024 in Paris France AP Photo จอห์นโลเชอร์ Thailand จุดแฮมแมดรักแซด Celebrate after defeating Uzbekistan Sabina Bobokulova in the women's 50 กิโลกรัม preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก1/2024in Paris France AP Photo จอห์นโลเชอร์เลขาธิการพรรค LDP ญี่ปุ่นเข้าพบแพทองธารในโอกาสเยือนภูมิภาคอาเซียนการเมืองวันที่1 สิงหาคม 2567 17:51 น.เลขาธิการพรรค LDP ญี่ปุ่นเข้าพบแพทองธารในโอกาสเยือนภูมิภาคอาเซียนย้ำไทยยังเป็นพาร์ทเนอร์และฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับญี่ปุ่นยืนยันพร้อมเร่งรัดสนับสนุนไทยร่วมสมาชิก OECD วันที่1 สิงหาคม 2567 นายโมเตกิ โทชิมิตสึ เลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นและยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นพร้อมคณะเข้าพบนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางนลินี ทวีสินผู้แทนการค้าไทยนายสุรพงษ์สืบวงลีรองประธานและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายดุสิต เมณพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นนายพลนช.ชาจักรเพชรเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวชยิกาวงศ์นภาจันทร์ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียน และประเทศไทยอย่างเป็นทางการนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยโดยมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น JTEPA เป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่สนับสนุนการค้าพร้อมยังเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยให้มากยิ่งขึ้นนางสาวแพทองธารยังได้หยิบยกประเด็นมาตรการรองรับการลงทุนต่างชาติของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ที่มุ่งหมายส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกประกอบกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่สนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพให้พี่น้องประชาชนคนไทยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาพร้อมมองว่านายโมเตกิเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในพรรค LDP จึงขอให้ช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกันของประชาชนต่อประชาชนให้มากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีนโยบายสนับสนุนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและกรีนทรานส์ฟอร์เมชัน GX เพื่อนำไปสู่เอเชียซีโร่เอมิชันคอมมูนิตี้ AZECอยู่แล้วจึงเป็นโอกาสที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมในประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยขอให้เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นกับไทยเป็นหุ้นส่วนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมายาวนานซึ่งความสำคัญนี้จะไม่มีวันลดลงไปยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวในปัจจุบันไทยกับญี่ปุ่นยิ่งจำเป็นต้องจับมือร่วมมือกันช่วยเหลือกันมากขึ้นซึ่งล่าสุดรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้เพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการเจรจาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการพำนักในไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่เข้าไทยโดยได้รับการยกเว้นวีซ่าจาก30วันเป็นไม่เกิน60วันจึงหวังว่าจะช่วยทำให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจและท่องเที่ยวมากขึ้นนางสาวแพทองธารกล่าวขณะที่นายโมเตกิยืนยันว่าญี่ปุ่นมองไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนประกอบกับไทยมีพลเมืองญี่ปุ่นอาศัยอยู่กว่า 70,000 คนและมีอีกกว่า 6,000 บริษัทในประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยจึงมีความสำคัญกับญี่ปุ่นมากพร้อมยืนยันอีกว่าญี่ปุ่นยังคงอยากร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อผลักดันด้านความมั่นคงทางพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นพาร์ทเนอร์ในระยะยาวและยังรับปากด้วยว่าจะช่วยหารือให้กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ Organization for Economic Company Operation and Development OECD ของไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วนายโมเตกิยังเปิดเผยด้วยว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งซึ่งตนเคยมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ20ปีที่แล้วในวันนั้นได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้พบกับบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณด้วยพร้อมยังได้ฝากแสดงความเสียใจไปยังนายเศรษฐาที่ต้องสูญเสียมารดาผู้ให้กำเนิดด้วยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงสภาวะสังคมสูงอายุที่ทั้งญี่ปุ่นและไทยกำลังเผชิญร่วมกันและรัฐบาลทั้งสองประเทศ ก็สนับสนุนให้พลเมืองในประเทศของตนมีบุตรมากขึ้นซึ่งในโอกาสนี้นางสาวแพทองธารได้มอบกล่องรับขวัญที่พรรคเพื่อไทยจัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมุ่งหวังให้อนาคตของชาติเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยแก่นายโมเตกิเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยซึ่งนายโมเตกิก็ได้ชื่นชมในนโยบายนี้ของพรรคเพื่อไทยด้วย